สวัสดีค่ะวันนี้หยิมก็จะมาชวนคุยเรื่องปรัชญานะคะซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาหยิมจะคุยปรัชญาด้วยวิธีการอัดเสียงแล้วก็มีแค่รูปภาพเท่านั้นเพราะว่ามือถือเก่าหยิมก็กล้องหน้าก็ไม่ชัดด้วยนะคะแล้วอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยเก่งด้วยเมื่อก่อนเนาะบางทีเสียงลมก็เข้าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ไมค์นะคะก็ตอนนี้ก็พูดคุยกันแบบเห็นหน้าเห็นตาเลยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะปรัชญาที่ผ่านมาหยิมก็เสนอแนวความคิดไว้เยอะมากนะคะแต่ล่าสุดที่หยิมเคยบอกไว้ไม่นานว่าหยิมต้องคุยเรื่องปรัชญาก็เพราะว่าอยู่ๆหยิมก็มีความคิดขึ้นมามันแวบขึ้นมาเหมือนไอเดียปิ๊งอะค่ะแบบปิ๊งอะไรเงี้ยแบบดีดนิ้วดังป๊อกอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดีดนิ้วดิมีเสียงปะแต่ไม่ค่อยดังนะเมื่อก่อนชอบเล่นดีดนิ้วก็เข้าเรื่องก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะนานก็ล่าสุดประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์อยู่ๆอิ่มก็นึกถึงคำว่าวัฏฏะสังสารหรือวัฏฏะสงสารนะคะที่แปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดก็ส่วนใหญ่คำนี้มันเป็นคำที่ติดหูเราแต่ว่าเราไม่ค่อยวิเคราะห์กันว่ามันมาจากคำว่าอะไรบ้างนะคะซึ่งตอนนั้นอิ่มก็อยู่ๆก็คิดขึ้นมาว่าวัฏฏะมันก็คือเหมือนวนลูปหรือไซเคิลนะคะคือเซอร์เคิลเนาะวัฏฏะมันแปลของมันอย่างนั้นอยู่ละส่วนสังสารน่ะอิ่มว่ามันน่าจะมาขับจากคำว่าสสารซึ่งแปลว่าวัตถุหรือวัตถุอะไรที่มันเป็นลักษณะของสสารถ้าใครเรียนวิทยาศาสตร์มาก็น่าจะรู้นะคะว่าสสารหมายถึงธาตุหรือวัตถุต่างๆเนาะอย่างเช่นตัวอิ่มนี้เป็นสสารนะคะจับต้องได้นะคะมีต้องการที่อยู่นะมันมีสสารก็เช่นพวกน้ำของเหลวก็ถือเป็นสสารนะคะก๊าซก็เป็นสสารอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าก๊าซนี่เราอาจจะคล้ายกับว่าจับต้องไม่ได้แต่เขาก็เป็นธาตุเป็นสสารนะคะดังนั้นคำว่าวัฏฏะสสารอะถ้าเราพูดตรงๆว่าวัฏฏะสสารอิ่มอยู่ๆอิ่มก็แปลขึ้นมาเลยว่าถ้าเราพูดถึงคำว่าวัฏฏะสสารก็หมายถึงการเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความเป็นวัตถุของเราซึ่งมันก็ไปตรงกับความคิดแนวจักรวาลเมทริกที่ล่าสุดอิ่มได้พูดถึงไปนะคะก็อิ่มก็บอกเสมอว่าพุทธคือการตื่นรู้นะคะก็เป็นความหมายอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ท่านทิ้งไว้ให้โลกใบนี้นะคะอาจจะเป็นการตกลงกันของพวกเราเองและจักรวาลทั้งจักรวาลสสารและจักรวาลอสสารคือจักรวาลนี้มิติมันเยอะมากอันนี้อิ่มเสนอแนวคิดอิ่มเองดังนั้นคุณฟังคุณต้องใช้วิจารณญาณนะคะส่วนคนที่ไม่ได้สนใจปรัชญาและศาสนามาเลยเงี้ยก็อาจจะเข้าใจยากเพราะคุณจะคุ้นชินกับเรื่องทางสสารหรือทางโลกและวัตถุคือเป็นมีความเป็น material world มากจนคุณไม่สามารถที่จะสัมผัสหรือระลึกได้ถึงความเป็นสิ่งที่เป็นอสสารหรือสิ่งไร้ตัวตนที่มันก็ยังมีอยู่ถือว่ามีอยู่นะคะ being ของมันมีแต่เราชอบคิดกันเองว่ามันไม่มีเงี้ยยิ่งนานวันไป material ความเป็น material world มันซึมเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆมันมากขึ้นเรื่อยๆเราสัมผัสได้แต่ material world มากกว่าความเป็นจิตวิญญาณเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้เราเชื่อว่าทุกอย่างที่เป็นเราหรือการ being การมีอยู่ของเรามันเป็นแต่วัตถุอย่างเดียวนะคะก็อย่างที่อิ่มย้ำเสมอค่ะว่าอิ่มอาจจะไม่เก่งมากแต่อิ่มเป็นคนที่สนใจปรัชญาและศาสนามาตั้งแต่อายุ17ปีนะคะและตั้งแต่เด็กเล็กๆอิ่มก็จะผูกพันอยู่กับศาสนามาตลอดก็คือบ้านก็อยู่ตรงข้ามวัดไปอยู่บ้านไหนจะต้องมีไม่วัดก็โบสถ์หรือการเรียนหรือการใช้ชีวิตจะวนเวียนอยู่แต่ศาสนาไม่ใช่แค่พุทธนะคะเพราะว่าอิ่มเป็นคนพุทธก็จริงทำปฏิบัติตามชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไปแต่เรียนโรงเรียนคริสเตียนมาตลอดนะคะจนกระทั่งพอโตขึ้นมาปุ๊บก็จะมีเพื่อนฝูงหลากหลายเคยคบแฟนเก่าเป็นมุสลิมนะคะมุสลิมนิกายซุนนีด้วยเป็นมุสลิมแท้เลยค่ะแล้วเขาก็จะมีวัดปฏิบัติของเขาดังนั้นอิ่มก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนามาค่อนข้างพอสมควรแล้วอิ่มก็เรียนปรัชญาและศาสนามาด้วยนอกเหนือจากจบเมเจอร์หลักคือโรคพืชนะคะแพลนท์แพทโลจีนะคะ
โรคพืชของคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่อิ่มศึกษาปรัชญาและศาสนาและจิตวิทยาจากคณะมนุษยศาสตร์นะคะภาควิชาปรัชญามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือเรียนมาหลายตัวเลยทีเดียวเพราะว่ารักด้วยเป็นคนที่รักวิชาปรัชญาถึงได้ลงเรียนนะคะในขณะที่ไม่อยากจะพูดเหมือนพูดจิกกัดเนาะบางทีเด็กคณะมนุษย์เองซึ่งน่าเสียดายมากไม่มีความสนใจวิชาปรัชญาและศาสนาเลยนะคะซึ่งน่าเสียดายมากๆเนาะก็คือเขามีโอกาสมากกว่าเราคือปรัชญาและศาสนาหิมเรียนมาไม่ใช่วิชาท่องจำนะคะถ้าคุณอยากท่องจำขนาดนั้นอิมแนะนำเว็บนึงค่ะก็คือเว็บบ้านจอมยุทธค่ะคือเว็บบ้านจอมยุทธนี่คนที่เป็นแอดมินท่านที่เขียนอะมีความรู้แบบยอดเยี่ยมอันนี้อิงบอกเลยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติของปรัชญาต่างๆหรือนักปรัชญาต่างๆหรือศาสนาต่างๆยอดเยี่ยมมากเลยหรือคุณอาจจะเข้าไปดูในเพจของอาจารย์ในเพจศาสนาวิทยาก็ได้ก็ท่านก็ชอบเอาเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญามาลงนะคะก็แนะนำดูแต่ว่าถ้าแบบว่าความรู้แบบเยอะๆแน่นๆข้อมูลค่อนข้างเป๊ะๆนี้เข้าไปดูเว็บไซต์บ้านจอมยุทธนะคะซึ่งอิ่มก็เวลาอิ่มหลงลืมอะไรอิ่มก็มักจะเข้าไปทวนความรู้บ่อยๆแต่ถ้าพูดถึงว่าอะไรที่มันซึมอยู่ในความรู้ระดับความรู้หรือ wisdom ของเราซึ่งไม่ใช่ knowledge ในปรัชญาก็คืออิ่มสามารถแตกความคิดออกมาได้เลยโดยที่บางทีอิ่มไม่ต้องจำเป็นต้องไปอ้าง reference ว่านักปรัชญาคนนี้ท่านพูดอย่างนี้นะนักปรัชญาคนนี้ท่านพูดอย่างนี้นะแต่เราสามารถสังเคราะห์หรือนวัตกรรมความคิดเราออกมาได้อันนี้มันเป็นส่วนที่อิ่มยอมรับว่าเป็นส่วนที่พิเศษและพรสวรรค์ของอิ่มในด้านนี้นะคะก็ถ้าใครสงสัยอะไรก็อิ่มอยากให้มาคุยกับอิ่มเม้นคุยกับอิ่มใต้คลิปก็ได้ค่ะอิ่มทำเพจปรัชญาแล้วก็ทำวิดีโอมาเยอะแต่น้อยมากค่ะมีแค่ไม่กี่คนที่เข้ามาคุยทิ้งแค่ลิงก์ที่อยากให้เราเข้าไปดูไว้แต่ไม่ได้มามีถามอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะพูดถึงวัตตะสังสารหรือวัตตะสสารมันก็เหมือนกับไปยืนยัน reference ของการที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักฟิสิกส์ในปัจจุบันหลายท่านนะคะก็ศึกษาเรื่องของจักรวาลเมทริกคือถ้าใครเคยดูหนังเมทริกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันก็เป็นแค่หนังแต่จริงไอเดียเรื่องเมทริกที่ทำมาเป็น10กว่าปีก่อนปรากฏว่ามันมีแนวความคิดว่ามีแนวโน้มจะเป็นความจริงมากขึ้นนะคะหมายถึงความเชื่อที่ว่าทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่เป็นสสารซึ่งถ้าเราอยู่ในศาสนาพุทธอ่ะเขาจะย้ำอยู่เสมออยู่แล้วว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นสสารแล้วมันมีโลกแห่งจิตวิญญาณอยู่หรือจักรวาลแห่งจิตวิญญาณอีกโลกหนึ่งและมิติที่เรามีความเชื่อทั้งหลายเรื่องพูดผีปีศาจหรือสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เขาอยู่กับเรานั่นแหละค่ะอันนี้คือลักษณะที่นักฟิสิกส์ปัจจุบันก็พยายามอธิบายว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นความจริงอันนี้เขาศึกษากันระดับโลกนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราตายไปแล้วปรากฏว่าน้ำหนักเราหายไปส่วนหนึ่งก็คือเขาก็มีความเชื่อว่าส่วนนั้นน่าจะเป็นวิญญาณของตัวเราซึ่งการันตีว่าจิตวิญญาณเรามีอยู่จริงนะคะคือเซนส์ของสัตว์โลกและมนุษย์เรามีจะมีอยู่6เซนส์นะคะก็คือหูตาจมูกปากลิ้นกายใจอะไรจะเริ่มมั่วละเอางี้แล้วกัน6เซนส์ใน6เซนส์ก็ไปดูกันว่ามันจะมีเซนส์ของจิตวิญญาณอยู่ไม่ว่าจะคนเอเชียหรือฝรั่งนะคะมีความเชื่อเรื่อง6เซนส์เหมือนกันนะคะก็พูดถึงว่าอิ่มก็เลยยิ่งเชื่อว่าสิ่งที่อิ่มคิดอ่ะจริงๆอิ่มคิดมาก่อนที่อิ่มจะไปเห็นว่าดร.มิชิโกกุแกพูดถึงเรื่องจักรวาลเมทริกอีกก็คืออิ่มก็เริ่มมีความเชื่อว่าการเป็นเมทริกมันน่าจะมีอยู่จริงนั่นคือความเชื่อที่ว่าจริงๆแล้วจิตดั้งเดิมเราหรือออริจินอลของวิญญาณเราอ่ะมันอาศัยอยู่ที่ไหนในสักจักรวาลนึงซึ่งเป็นอสสารนะคะเป็นจักรวาลแห่งอสสารแล้วตอนสิ่งที่เราอยู่ในตอนนี้มันคือการถูกสร้างขึ้นมาจักรวาลสสารของเรามันถูกสร้างขึ้นมาแล้วให้เราลงมาเล่นเกมโดยที่จิตของเราเป็นฝ่ายเลือกมาเกิดนะคะดังนั้นถ้าคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตความเป็นสสารหรือความเป็นวัตถุก็แล้วไปถ้าทั้งชีวิตนี้คุณมีความสุขมันก็ดีไงคะ
คุณอาจจะชอบแล้วก็สนุกที่จะอยู่ในจักรวาลศาสนานี้ในโลกใบนี้เนี่ยแต่คุณมามองกลับกันทำไมพุทธชาวพุทธถึงพูดถึงเรื่องตื่นรู้มันถึงแปลว่าความตื่นรู้ตื่นจากอะไรก็เหมือนตอนที่นีโอในเรื่องเมทริกตื่นนะคะตื่นไปก็คือโลกจริงของเขาก็คืออยู่ในชั้นใต้ดินละโลกจริงแต่เขาไปโลดเล่นในคอมพิวเตอร์ในจักรวาลเมทริกแล้วตอนแรกเขานึกว่าอันนั้นคือความจริงเช่นกันค่ะเปรียบเทียบกันก็ถ้าเรามีความทุกข์ทุกข์กับโลกใบนี้เมื่อไหร่นั่นแหละส่วนใหญ่คนทุกข์จะเริ่มหาทางเข้าศาสนาไม่มีคนทุกคนไหนที่จะบอกว่าฉันไม่มีศาสนาส่วนใหญ่ก็คือพอทุกเมื่อไหร่ก็จะเริ่มหาศาสนาไม่ศาสนาใดหรือศาสนาหนึ่งก็ต้องเป็นลัทธิความเชื่อหนึ่งเพื่อกล่อมเกลาจิตใจหรือปลอบประโลมใจตัวเองนะคะดังนั้นอิ่มก็ไม่ได้ว่าให้ถ้าหากว่าคุณไม่นับถือศาสนาใดๆเลยก็เพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะมีความสุขมากๆกับโลกใบนี้ก็ได้เงี้ยเอาไว้ถ้าคุณทุกข์เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวมันก็จะเป็นกลไกตามธรรมชาตินะคะอ่ะมาพูดถึงพุทธคือการตื่นรู้ความหมายเขาเป็นอย่างนั้นจริงค่ะก็คืออิ่มเป็นชาวพุทธที่ตอนเด็กๆถึงวัยรุ่นอิ่มเป็นคนไม่เคยสนใจอิ่มเป็นพุทธในบัตรประชาชนจริงๆคือไม่ค่อยสนใจจะตักบาตรหรือทำบุญอะไรไม่สนใจเพื่อนชวนไปตักบาตรทำสังฆทานก็ขี้เกียจก็ไม่เคยไปจนกระทั่งมาเริ่มทำงานก็เริ่มมีประสบการณ์พิเศษอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการเชิงศาสนามันทำให้เราต้องหันเหเข้าทางศาสนายิ่งทุกข์มากๆก็จากตอนแรกๆก็คือทุกข์มากก็ไปหาทางจิตวิทยาก่อนพอจิตวิทยาอิ่มก็สนใจความคิดเกี่ยวกับซิกมันด์ฟรอยด์เพราะว่าซิกมันด์ฟรอยด์เขาจะทำเรื่องจิตวิเคราะห์อิ่มก็พยายามจะเหมือนกับเยียวยาตัวเองโดยการหันเหไปทางจิตวิทยาก่อนแต่มันก็ยังไม่ได้คำตอบจนกระทั่งทำงานจบมาเริ่มเข้ามาสู่ศาสนาโดยชะตาของเราเองคือโดยชะตากรรมของเราเองเขาพาให้ชีวิตเรามาอยู่ในวงเวียนของศาสนาถึงได้เริ่มรู้ว่าอันไหนจริงอันไหนลวงที่เขาบอกว่ามายาแล้วก็ความจริงความจริงก็มี2สภาวะคือความจริงแบบปรมัตถ์และความจริงแบบสภาวะสัจจะความจริงแบบปรมัตถ์ถ้าเราพูดถึงเมทริกเปรียบเทียบกับหนังเรื่องเมทริกก็ง่ายคือความจริงแบบปรมัตถ์ก็คือจิตมีการเดินทางตลอดมันมีความเป็นอมตะแล้วมันมีความเดินทางตลอดแล้วก็ออริจินจิตออริจินอลเราอยู่ที่ไหนสักที่เพื่อเชื่อมโยงตัวเราคือจิตมันมีสายเชื่อมโยงของมันกับวัตถุคือวัตถุสสารที่เราเป็นอยู่อันนั้นเราเรียกว่าโลกแห่งปรมัตถ์ก็คือเป็นความจริงแท้ระดับจักรวาลทั้งสสารและอสสารคือรวมกันเป็นความจริงระดับจักรวาลให้เรารู้ว่าผู้สร้างเราคือใครอะไรเงี้ยผู้สร้างเรามีกี่ระดับมีกี่ชั้นมิติมีกี่มิติอันนั้นเป็นความจริงระดับปรมัตถ์นะคะแล้วก็ต้องใช้จิตเป็นตัวนำทางเพราะจิตมันเป็นสามารถเป็นปรมัตถ์ได้แต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงว่าสภาวะสัจจะหรือจิตในเชิงความจริงในโลกที่เป็นสสารเนี่ยเขาจะเรียกว่าความจริงที่เราเจอทุกวันเนี่ยแล้วเรายังสวมสิงอยู่ในร่างที่เป็นสสารวัตถุเนี่ยเขาเรียกว่าความจริงแบบสภาวะสัจจะยกตัวอย่างเช่นอะความจริงมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวของมันอยู่แล้วค่ะอิ่มจะบอกเสมอความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าความจริงมีหลายความจริงเขาเรียกว่าความคิดนะคะความจริงไม่สามารถมีหลายความจริงได้ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดค่ะกล้องวงจรปิดนี่เขาจะเสนอความจริงก็คือด้านเดียวถ้ามันขัดแย้งกันเมื่อไหร่แสดงว่ากล้องวงจรปิดนั้นต้องถูกสร้างหรือถูกเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็จะต้องฉายสิ่งที่เขาเห็นในตอนนั้นคือการฉายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไอตัวเหตุการณ์เนี่ยแหละเราเรียกว่าความจริงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์และสัตว์มีความรู้สึกอารมณ์มีการใช้อารมณ์มีการใช้ความนึกคิดแล้วก็แต่งเสริมเติมแต่งไปอันนั้นไม่ได้เรียกความจริงละอันนั้นเรียกว่าความคิดนะคะไม่งั้นเราจะยากนะคะที่จะแยกเหตุการณ์กับความคิดออกจากกันนะคะแล้วมันก็จะมีผลต่อทัศนคติต่อโลกและจักรวาลใบนี้เลยถามว่าทำไมเราต้องสนใจเรื่องของจักรวาลเรามากขนาดนั้นทำไมเราไม่ทำมาหากินไปวันๆก็ถ้าคุณอย่างที่อิ่มย้ำเสมอก็ถ้าคุณมีความสุขตลอดเวลาแล้วคิดจะมากลับมาเกิดอีกก็ตามสบายค่ะ
ก็มีความสุขก็ทําไปแต่ว่าถ้ามีความทุกข์เมื่อไหร่อ่ะคือคุณจะเป็นไปโดยสัญชาตญาณของตัวคุณเองคือระดับจิตของคุณมันจะพาโยงเชื่อมโยงไปหาสิ่งที่จะปลอบประโลมคุณแล้วก็ทําให้คุณอยากจะหลุดพ้นจากความเป็นสสารที่มันทุกข์นะคะซึ่งไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ผิดถ้าไม่อยากจะสนใจศาสนาก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทุกข์ก็คุณก็สนใจเองแหละไม่ว่าจะศาสนาใดๆก็ตามนะคะดังนั้นเวลาใครนับถือศาสนาอะไรอิ่มไม่ค่อยจะว่าอะไรให้เขาหรือใครจะมีลัทธิอะไรยึดเหนี่ยวซึ่งถ้าหากว่าลัทธินั้นมันไม่ได้เบียดเบียนให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะคะก็ทำไปค่ะก็ทำไปเพราะมนุษย์เราหรือสัตว์แม้แต่สัตว์นะคะมันก็ต้องการที่พึ่งพาอาศัยทางใจเวลามันทุกข์ใจนะคะแต่อย่าไปต่อคืออย่าไปแบบว่าพยายามทำร้ายคนอื่นโดยการบอกว่าฉันดีกว่าแกนะหรือฉันดีกว่าแกฉันไม่นับถือศาสนาฉันดีกว่าแกที่นับถือศาสนาหรือฉันนับถือศาสนาพุทธดีกว่าศาสนาอิสลามหรือฉันนับถือศาสนาอิสลามดีกว่าคริสเตียนและพุทธหรือฉันนับถือคริสเตียนแล้วฉันเป็นคริสเตียนแล้วฉันดีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยไม่ใช่คือคุณชอบอยู่ในศาสนาไหนแล้วคุณก็ประพฤติตามคำสอนของศาสนานั้นๆโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนทำร้ายตัวเองและผู้อื่นก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีคุณภาพของโลกและสังคมแล้วค่ะก็อันนี้ก็ตามนี้นะคะดังนั้นไอ้คำว่าวัฏสงสารที่จะมาพูดถึงวันนี้ก็คือการวนลูปหรือการเกิดแล้วเกิดอีกของการเป็นสสารของเราคือถ้าเราคิดยึดติดอยู่ในถ้าจิตเราอินมากๆจิตวิญญาณเราอินมากๆว่าโลกมนุษย์ความเป็นวัตถุความเป็น material world จักรวาลสสารนี้คือความจริงเราจะกลับมาเกิดอีกค่ะซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะเราไม่สามารถคอนโทรลได้มากว่าชาติหน้าเราจะเกิดมาแย่กว่าเดิมหรือดีกว่าเดิมมันอาศัยจิตวิญญาณของเราเป็นผู้เลือกเกิดดังนั้นจิตวิญญาณของเรายิ่งแบกอะไรไว้มากๆอินกับเรื่องอะไรไว้มากๆมันจะพาเราดำดิ่งลงมาเกิดเป็นสสารซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งถ้าคุณพอใจที่จะมาเป็นสสารอีกมันก็เรื่องของคุณแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณทุกข์ทรมานกับการเป็นสสารของคุณมากๆวันนั้นแหละที่คุณอยากมีความรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องกลับไปสู่จิตดั้งเดิมของตัวเองเนี่ยนะคะก็อธิบายเรื่องของวัฏสงสารไว้อย่างนี้ในความคิดของอิ่มนะคะซึ่งอิ่มตอนหลังจากอิ่มคิดตรงนี้ได้อิ่มก็เลยไปค้น Google ว่าคำว่าสงสารมันแปลว่าอะไรกันแน่มันก็มีแยกค่ะสังสารมาจากสงสารบ้างหรือสังสารก็แปลว่าธาตุด้วยถ้าแปลว่าธาตุมันก็จะตรงกับตามที่อิมคิดนั่นคือว่าสังสารมาจากคำว่าสสารซึ่งแปลว่าวัตถุหรือธาตุอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็อธิบายความเป็นเมทริกของเราก็คือจักรวาลใบนี้มันมีทั้งสสารและอสสารมีมิติต่างๆซับซ้อนทับซ้อนกันอยู่และมีสิ่งที่มองไม่เห็นและมองเห็นอย่างเราอยู่ร่วมกันนะคะแต่เขาก็จะมีแยกระดับให้เราสัมผัสได้หรือสัมผัสไม่ได้มันอยู่ที่ six sense ของเราคือเซนส์ทั้ง6ของเรานะคะแต่เซนส์ในเชิงจิตวิญญาณมันสามารถเข้าไปได้ในทั้งโลกของสสารและอสสารในมิติของหมายถึงว่าในเซนส์ของจิตวิญญาณเรามันสามารถไปได้กว้างไกลกว่าเดินทางได้เยอะกว่าและเดินทางไม่มีที่สิ้นสุดและความเป็นจิตของเรามันจะมีการสะสมของจิตหลายๆจิตถ้าจิตที่มันคล้ายๆกันมันก็จะมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะก็จะมีพลังมากในการคอนโทรลว่าตัวเองอยากจะไปเป็นอะไรต่อไปอะไรอย่างก็ไม่ได้ต้องการมาพูดเตือนสติหรืออะไรใครนะคะแค่เสนอแนวคิดว่าอันนี้คือแนวคิดของคำว่าวัฏสงสารแล้วก็การตื่นรู้ก็คือเหมือนที่นีโอเขาตื่นนะคะเขาตื่นแล้วเขารู้ว่าโลกที่เห็นน่ะคือโลกของในคอมพิวเตอร์ที่เขาไปอยู่น่ะมันไม่ใช่ความจริงนะมันเป็นแค่มายามันเป็นแค่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาก็เหมือนกับบางคนตอนนี้หลายคนอิ่มว่าต้องมีหลายคนที่เขาก็ตื่นรู้ว่าสิ่งที่เห็นตอนเนี้ยที่เป็นวัตถุมันไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงของเรามันยิ่งใหญ่กว่านั้นค่ะแต่ก็เข้าใจว่าตราบใดก็ตามที่
ระดับคือมันก็ต้องเป็นเวลาของเขาเนาะเป็นชะตาของใครของมันนะคะซึ่งก็ไม่สามารถตัดสินใจได้บางคนถ้าเขามีชะตาของเขาอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ๆจิตเขาเกิดฟรีวิลขึ้นมาว่าชะตาของฉันเป็นอย่างนี้จริงนะแล้วเขาตื่นรู้ขึ้นมาในระดับจิตคือเกิดวิสดอมขึ้นมาเองwisdom กับ knowledge ต่างกันนะคะ knowledge ก็คือความรู้ทางโลกนะคะ wisdom คือความรู้ในระดับจิตนะคะค่ะก็ถ้าเขาตื่นรู้ขนาดนั้นเขาก็สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่มีอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ความจริงนะคะมันไม่ใช่ความจริงระดับปรมัตถ์มันเป็นความจริงในระดับสภาวะสัจจะสภาวะสัจจะที่เราต้องอาศัยอยู่ในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเรายังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเราก็ต้องบาลานซ์กันให้ได้บางคนก็บาลานซ์ได้บางคนบาลานซ์ไม่ค่อยได้ก็อาจจะหมกมุ่นอยู่กับทางจิตวิญญาณมากไปก็มีค่ะก็พยายามบาลานซ์นะแต่บางคนก็ไปทางโลกมากเลยก็คือทางวัตถุมากซึ่งก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะมีความสุขไงแฮปปี้เขาทำงานคือเขามีความสุขอยู่เขาสนุกกับทางโลกแล้วก็มันก็ไม่แปลกอะไรที่จิตเขาจะยึดติดอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เพียงแต่ว่าการที่พระพุทธเจ้าท่านมาเผยแผ่ธรรมะแล้วก็ใช้คำว่าพุทธซึ่งแปลตรงตัวว่าคือตื่นรู้เนี่ยก็เพื่อเป็นความหมายให้เป็นสัญลักษณ์ให้ผู้ที่ได้แวะเวียนมาศึกษาได้สติว่าถ้าเธอทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยนะฉันจะนำพาเธอไปสู่การปลดปล่อยอะไรเงี้ยก็แค่นี้ค่ะถ้าใครสงสัยอะไรก็คุยกันใต้คลิปอินได้นะคะส่วนถ้าใครจะศึกษาเรื่องพระไตรปิฎกก็ไปศึกษาเองค่ะมีหลายเว็บมากเลยนะคะแต่ถ้าเป็นปรัชญาและศาสนารวมหลายๆอย่างแล้วก็ข้อมูลค่อนข้างดีเยี่ยมก็คืออิ่มแนะนำเลยค่ะเว็บไซต์บ้านจอมยุทธอิ่มไม่ได้อะไรกับเขานะคะแต่อิ่มชอบเองก็มีหลายอย่างที่ท่านเขียนค่อนข้างดีเลยทีเดียวเกี่ยวกับประวัตินักปรัชญาต่างๆนะก็สำหรับการที่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีดีกว่าแต่ถ้าใครจะมาถามเรื่องพระไตรปิฎกหรือหลักธรรมอะไรเป๊ะๆๆเนี่ยนะอิ่มแนะนำไปอ่านเองเลยค่ะไปอ่านและปฏิบัติด้วยนะคะไม่ใช่อ่านแล้วก็อ๋ออย่างนี้อย่างนี้นี่เองแล้วไปบับกันไปว่าฉันรู้ดีกว่าเธอนะฉันเธอรู้น้อยกว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะความรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เอามาข่มเหงกันนะคะความรู้เป็นสิ่งที่ต้องเอามาแบ่งปันกันแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวต้องปฏิบัติด้วยเพราะว่าตามหลักของทุกศาสนาเขาให้ปฏิบัตินะคะไม่ใช่ให้แค่เธอรู้นะคะอย่างการเป็นพุทธศาสนิกชนหรือเป็นคริสเตียนหรือเป็นมุสลิมเขามีหลักการปฏิบัติว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีควรจะเป็นยังไงคริสเตียนที่ดีจะต้องทำยังไงมุสลิมที่ดีควรจะทำยังไงสุดท้ายแล้วทุกๆศาสนาไม่เคยสอนให้ไปด่าว่าร้ายกันหรือทำร้ายเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นก่อนนะคะไม่มีศาสนาไหนสอนอย่างนั้นนะคะคือคนที่ทำนี่เขาทำของเขาเองแล้วเขาแน่นอนว่าศาสนาและการเมืองมันเป็นสิ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของมนุษย์ตลอดนะคะยิ่งสำหรับคือมันถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ดีและไม่ดีก็ได้ถ้ามันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ไม่ดีก็แสดงว่าคนคนนั้นเขาเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีเองไม่ได้เกี่ยวกับความตั้งใจของศาสนานั้นเลยนะคะก็สุดท้ายนี้อิ่มขอให้ทุกท่านบุญรักษาแล้วก็โชคดีค่ะมีอะไรก็คุยกับอิ่มใต้คลิปได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ